สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มอีกหนึ่งช่องโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมอยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องหลงสมมุติกันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีใจนี่แหละสำคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้ถ้าไม่มีใจดวงนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าทุกอย่างมีเหมือนไม่มีเพราะว่าไม่มีใครสมมุติขึ้นเมื่อมีใจดวงนี้ได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้แล้วมันจึงได้สมมุติสิ่งต่างๆขึ้นมาในโลกนี้แต่คันสมมุติขึ้นมาแล้วก็มาหลงสมมุติอันนั้นหลงสำคัญว่าเป็นของจริงของจังเดินรนแสวงหากันบางคนก็เพ่งเล็งไปไม่มีสิ้นสุดความพอไม่มีเลยอันนี้แหละท่านเรียกว่าหลงสมมุติของโลกเป็นเหตุให้ได้ทำบาปถ้าเป็นนักบวชก็ล่วงวินัยล่วงธรรมล่วงวินัยอย่างร้ายแรงถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ล่วงกฎหมายบ้านเมืองล่วงศีลธรรมของคฤหัสถ์เรียกว่าไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยผู้ที่หลงสมมุติผู้มีความโลภจัดเช่นนั้นจะจัดว่าเป็นชาวพุทธได้อย่างไรลองคิดดูให้ดีพุทธะแปลว่าผู้รู้บัดนี้เมื่อผู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงสมมุติชื่อให้ว่าพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนหรือพุทธสาวกอย่างนี้นะเอาพุทธนำหน้าพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาดก็หมายถึงรู้คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะรู้จริงเห็นจริงตามเป็นจริงไม่หมายเอาความรู้อย่างอื่นความรู้อย่างอื่นนั้นมันไม่แน่นอนไม่เป็นทางพ้นทุกข์เหมือนอย่างแต่ครั้งพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ยังไม่อุบัติบังเกิดมาในโลกหมู่มนุษย์ก็เที่ยวแสวงหาทางพ้นจากทุกข์ไปผู้ใดเห็นอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นโดยมากทำตามพระฤาษีที่ท่านเข้าฌานแล้วท่านเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาก็นับว่าเป็นก็เข้าใจว่าเป็น
ทางแห่งความสุขความเจริญจึงได้นำมาสั่งสอนพุทธสั่งสอนคนทั้งหลายเช่นอย่างสอนให้ทำพิธีบูชายัญบูชาเท้ามหาพรหมตายแล้วก็จะได้ไปเกิดอยู่กับพรหมกับเท้ามหาพรหมคนทั้งหลายก็เชื่อจึงได้สร้างลงบูชายัญขึ้นเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไว้แล้วก็ฆ่าแพะฆ่าแกะบูชาเท้ามหาพรหมความมุ่งหมายก็เพื่ออยากจะมีความสุขว่าเมื่อได้ไปเกิดในพรหมโลกแล้วจะมีความสุขความเห็นผิดความเข้าใจผิดเป็นอย่างนี้แหละ ก็เป็นการไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วอย่างนี้นะจะไปทำบาปแล้วอะไรแล้วจะได้ไปเกิดในพรหมโลกได้นะมีแต่บ่ายหน้าไปสู่นรกอบายภูมินั่นแหละเป็นอย่างนั้นนี่แหละจึงว่าผู้ไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังพ้นทุกข์ไปไม่ได้ไปรู้แจ้งในคำสอนของลัทธิอื่นไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ไปได้เพราะมันลัทธิอื่นโดยมากสอนให้เบียดเบียนกันนี่มันนะสอนให้ถือกกถือเหล่าถือพรรคถือพวกถ้าใครไม่มาเข้าพวกของตนก็ถือว่าเป็นศัตรูต่อคณะของตนหาหนทางกำจัดมันข่มขู่ให้มันกลัวและให้มาเข้ากับลัทธิของตนอย่างนั้นมันเรื่องเบียดเบียนกันโดยตรงเลยทีเดียวสำหรับพุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นนี้พิจารณาดูสิจึงว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วนะพวกเราที่ได้มามีความเชื่อความเลื่อมใสมานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ย พระพุทธองค์สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาแต่ว่าถึงอย่างไรก็ต้องยอมรับกรรมคือการกระทำนั้นถึงจะไม่ใช่ของเราของเขาตามร่างกายสังขารอันนี้นะแต่เมื่อไปทำดีแล้วมันก็เป็นบุญกุศลไปถ้าทำชั่วมันก็เป็นบาปอกุศลไปสำหรับบุคคลผู้ยังไม่รู้แจ้งในสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นความเห็นที่ว่าไม่มีเขาไม่มีเรานี่ถ้าหากว่าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาโดยเหตุผลจริงจังแล้วมันก็อาจจะเข้าใจผิดไปก็ได้ก็เมื่อไม่ใช่เขาไม่ใช่เราแล้วอย่างนี้ทำบุญมันก็จะได้บุญมาแต่ไหนทำบาปจะได้บาปมาแต่ไหนก็ไม่ใช่ของเรานี่เพราะฉะนั้นใครอยากทำอะไรก็ทำไปนะสิมันคงไม่เป็นบาปเป็นบุญอะไรมันก็ใกล้ต่อคำว่าตายแล้วสูญนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะตอนนี้แหละสำคัญมากทุกคนต้องรู้ไว้ที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขานั่นนะเมื่อความว่าการที่บุคคลมาละความชั่วทำความดีมาโดยลำดับแล้วจนว่าถึงขั้นสมาธิภาวนาทำใจสงบระงับลงเป็นหนึ่งลงไปแล้ววันนี้เมื่อใจนั้นสงบเป็นหนึ่งอยู่ภายในไม่ไปไม่สนใจเป็นในอดีตอนาคตแล้วก็เพ่งดูร่างกายนี่อยู่ภายในนี่
แล้วก็มาถามตัวเองว่าตรงไหนที่เป็นของเราเนี่ยผมหรือขนหรือเล็บหรือหนังหรือฟันหรือไม่ใช่ทั้งนั้นถ้าเป็นของเรามันก็บังคับได้สิไม่ให้มันแตกมันทำลายมันก็จะไม่แตกไม่ทำลายทีนี้ถึงไม่ใช่ของเราก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าถ้าหากว่าจิตของบุคคลยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสอุปาทานแล้วเช่นนี้นะใช้กายวาจานี่ทำดีทำชั่วไปก็เป็นกรรมดีกรรมชั่วไปอยู่กรรมดีกรรมชั่วนั้นยังตามสนองให้เป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามกรรมที่ทำนั้นๆที่บุคคลจะเป็นผู้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายหรือพ้นจากบาปจากบุญอันนี้ไปได้นั่นน่ะต่อเมื่อได้มาเจริญวิปัสสนาเพ่งพิจารณานามรูปอันนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงดังกล่าวมานั้นน่ะแล้วปล่อยวางไม่ถือมั่นอะไรอะไรทั้งหมดเลยอย่างนี้นะหัดปรงหัดวางนี่เรื่อยไปเมื่ออริยมรรคมันแก่กล้าขึ้นไปเต็มที่แล้วมันก็สามารถที่จะให้ละอุปาทานความยึดมั่นนี้ได้โดยเด็ดขาดไปเลยเมื่อละอุปาทานได้หมดแล้วก็มาขอว่าละทั้งบุญละทั้งบาปไว้หมดเลยเป็นงั้นบุญก็ไม่ยึดถือเอาบาปก็ไม่ยึดถือเอาเลยแม้แต่ขันห้านี่ก็ไม่ยึดถือแล้วจะไปยึดถืออะไรเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยบุญบาปเมื่อจิตใจไม่ถือมันแล้วมันก็ดับไปนะไม่ใช่มันมีรูปร่างอะไรอ่ะไอ้บุญนั่นน่ะเมื่อเรายังบำเพ็ญได้เกิดให้มีขึ้นในใจอยู่บุญมันก็ทำหน้าที่กำจัดกิเลสออกจากจิตใจนี้ไปเหมือนยามันกำจัดโรคในกายของคนออกไปฉันนั้นพอโรคมันหายยาก็หมดไปตามกันให้สังเกตดูยากับโรคก็แล้วกันนะเหลืออะไรวะเนี่ยเหลือความสบายร่างกายเมื่อไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมันก็สบายดีใจนี่ก็เหมือนกันนะหมายความว่าเราจะเอาวิชาอาคมอย่างอื่นมาเสกมาเป่าไล่ขับไล่กิเลสราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเหล่านี้ให้ออกไปจากจิตใจนี่มันไม่ได้มันชำระไม่ได้จริงๆนะถ้ามันชำระได้มันจะลำบากอะไรเล่าเรียนคาถาอาคมต่างๆได้มันก็เสกเป่าเข้าไปกิเลสมันก็หมดไปมันก็ง่ายได้เนี่ยอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันไม่ได้เลยบุคคลจะไปเสกเป่าอย่างไรอย่างไรหรือจะใช้อำนาจเงินบ่อำนาจอย่างอื่นใดมากำจัดกิเลสดังกล่าวมานั้นให้ออกไปจากกิจใจนี้ไม่ได้เลยดังนั้นจึงมีตั้งแต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านี้แหละจะเป็นเครื่องกำจัดอย่างการให้ทานอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องกำจัดความโลภความตณีความเหม็นแก่ตัวออกไปจากจิตใจถ้าผู้ใดไม่ยินดีในการบริจาคทานมันก็มีแต่ความหวงนั่นแหละหาสมบัติอะไรได้มาก็หวงว่าแต่ของเราอยู่นั่นแหละแม้แต่ตนเองจะใช้จะจ่ายก็ยังเขียมเต็มทีไม่อยากใช้จ่ายเลยจ่ายกระจายน้อยเมื่อความหวงมันมากขึ้นในจิตใจแล้วนี่เมื่อตายลงไปแล้วไม่เห็นอะไรติดตัวไปได้นั่นเหลือแต่หวงเหลือแต่หวงเหตุนั้นตายแล้วจิตวิญญาณจึงไปที่ไหนไม่ได้ผูกพันอยู่แต่กับสิ่ง
ของเงินทองที่ตนหวงนั่นแหละนี่นะความโลภมันเป็นอย่างนี้มันทำให้จิตใจหนีจากโลกอันนี้ไม่ได้เลยวนเวียนอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ให้พุทธบริษัทสมทานมันให้ตลอดไปอย่างนี้นะเพื่ออะไรก็เพื่อสกัดกั้นความโกรธนี่พอเมื่อมันเลี้ยงหล่อเลี้ยงความโกรธไว้อย่างนี้มันก็ทำให้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นได้นี่ถ้ามันไม่โกรธก่อนมันไม่เบียดเบียนกันดอกมนุษย์เรามันเป็นงั้นแม้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาทำอาหารรับประทานก็เหมือนกันนะถ้าว่าจิตนี่มันมีเมตตากรุณาเปี่ยมอยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถไปจับสัตว์มาฆ่าต้มแกงกินเลยนะไม่สามารถจะทำได้เพราะเอ็นดูสงสารมันกับเราก็ชีวิตเดียวกันรักชีวิตเหมือนกันเราก็รักชีวิตของเราเมื่อเอาเขากับเรามาเทียบเข้าใส่กันแล้วผู้นั้นนะทำไม่ลงแล้ววะนี่เบียดเบียนสัตว์ไม่ลงแล้วแม้แต่สัตว์ตัวเล็กน้อยมันก็รักชีวิตมันก็เที่ยวหากินอาหารเอาไปหล่อเลี้ยงชีวิตมันไว้ถ้ามันไม่รักชีวิตมันก็ไม่ต้องไปหากินอะไรปล่อยให้มันแตกมันทำลายตายไปเฉยๆนี่แหละก็ต้องพี่นาให้มันละเอียดถี่ถ้วนลงไปบางคนก็ว่าไอ้สัตว์บางพวกนะมันดูดเลือดมันกินเลือดกินเนื้อคนนะเอามันไว้ทำไมอ่ะมันมาเบียดเบียนตนนี่บอกว่าอย่างนี้ถ้ามันไม่มาทำอะไรเราก็ไม่ทำมันแต่ละหนไม่หนนึกดูบ้างเนี่ยอันสัตว์ทั้งหลายสัตว์ดิบฉันนั้นมันได้มาเบียดเบียนคนอย่างปลาปูหอยกุ้งนกบินไปในอากาศต่างๆหมดนี้นะมันได้เบียดเบียนคนที่ไหนล่ะมีแต่คนไม่ใช่เหลือไปเบียดเบียนมันนะไปทำร้ายมันนะจะเอาเนื้อมันมากินท่าเดียวไม่คิดดูบ้างนี้เพียงแต่ยุงตัวหนึ่งมาดูดเลือดนิดเดียวเท่านั้นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไม่ยอมให้อภัยมันเลยนี่คนเราเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกิเลสของคนเรานะมันมักเอาเปรียบผู้อื่นและสัตว์อื่นยังว่าไม่นึกด้วยความชั่วของตัวเองซึ่งมีต่อสัตว์อื่นนั่นน่ะไม่เลยไม่นึกถึงแล้วว่าแต่เราดีอยู่ร่ำไปทีเดียวที่แท้ตัวนั้นสิเป็นเพชฌฆาตใหญ่โตนะบางคนเป็นเพชฌฆาตจนตลอดเท่าแก่ไปก็มีไม่รู้สึกตัวเลยยังยินดีในการฆ่าการเบียดเบียนอยู่แม้อายุมากปานใดก็ตามนะมีอยู่จริงๆเป็นอย่างนั้นแหละไม่รู้สึกตัวนี้บางคนก็ตื่นตัวพอถึงวัยชราเข้ามาแล้วก็รู้สึกตัวอธิษฐานใจละเว้นจากการเบียดเบียนโดยประการทั้งปวงอันนี้ก็น่าอนุโมทนาพระพุทธเจ้าตรัสว่ามามืดแล้วไปสว่างใช้ได้พอระหูกรรมเบานี่บุคคลสามารถละได้ถ้ามาบำเพ็ญจิตตภาวนาเข้าไปให้สูงขึ้นยกจิตให้สูงขึ้นด้วยเมตตากรุณาสูงขึ้นด้วยสติด้วยปัญญาเจริญไตรลักษณ์เสมอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลบสมมุติบัญญัติทั้งหลายออกไปจากจิตใจเรื่อยๆนี่เท่ากับว่าถอนบาปที่ตนได้ลุ่มหลงทำมาแล้วหมดนั้นออกจากจิตใจไปเรื่อยๆให้เข้าใจนี่แหละ
แล้วหูกรรมเบาเนี่ยเมื่อผู้ใดรู้ตัวแล้วรู้ว่าตนได้ทำบาปปรารถนาจะไม่ให้บาปนั้นติดตามสนองก็ต้องภาวนาและอบรมจิตให้สูงขึ้นอย่างที่ว่านั้นนะเจริญไตรลักษณญาณให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจเสมอลบสมมุติลบปัญญัติออกไปจากดวงจิตนี้ให้เหลือแต่ธรรมล้วนล้วนอย่างนี้แล้วบาปกรรมมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนี่ถึงมันเกิดขึ้นแต่ก่อนมามันก็ถอนตัวออกเพราะจิตไม่รับเอาแล้วจิตละปล่อยวางไปหมดแล้วถ้าบุคคลไม่ได้มาเจริญไตรลักษณ์นี่มันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างนี้นี่มันก็ยึดถือแล้วดีก็ยึดเอาไว้ชั่วก็ยึดเอาไว้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นตัวกรรมนำสนองให้แก่บุคคลถ้าเป็นบาปกรรมอย่างนี้ก็นำสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเช่นที่กล่าวไว้ว่าไปตกนรกอบายภูมินั่นแหละไม่ใช่ว่าคนเราแม้ทำบาปมากมายแล้วอย่างนี้ตายแล้วจิตวิญญาณก็วนเวียนอยู่ในโลกอันนี้ไม่ไปที่ไหนเลยไอ้อย่างนี้นะมันเข้าใจผิดไปไอ้ที่มันวนเวียนอยู่เนี่ยมันเกี่ยวกับว่าบุคคลผู้นั้นไม่ได้ทำบาปหนักไปแล้วจิตปล่อยให้จิตใจเกาะข้องอยู่ในวัตถุที่ตนพออกพอใจก่อนตายโน่นน่ะพอจวนจะตายก็ยังจิตไปผูกพันอยู่อย่างนี้นะน่ะตายลงแล้วมันก็ไม่ไปไหนแล้วมันก็วกเวียนอยู่กับสิ่งที่ตนห่วงตนอะไรนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นไอ้สำหรับผู้ที่ทำบาปหนักแล้วอย่างนี้นะมันจะวนเวียนอยู่นี่ไม่ได้เลยบาปกรรมนะมันก็นำไปสู่นรกอบายภูมิโน่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละทุกคนนะให้ภาวนากันอย่าไปอ้างโน่นอ้างนี้เป็นคฤหัสถ์ก็ภาวนาได้เป็นนักบวชก็ภาวนาดีเพราะว่าภาวนานี่พูดตรงๆก็เรียกว่าเป็นอุบายสำหรับภาคพยายามชำระกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจโดยตรงเลยเป็นอย่างนั้นไม่ใช่โดยอ้อมแหละโดยตรงทีเดียวเพียงแค่ให้ทานรักษาศีล นั่นยังเป็นการละกิเลสโดยทางอ้อมอยู่ยังไม่เข้าถึงจิตใจแน่แท้ตอนภาวนาเนี่ยเราเอาสติระลึกยั่งเข้าไปหาดวงจิตนู่นบ่นี่ไปควบคุมจิตนู่นที่มันเลื่อนลอยฟุ้งซ่านให้มันเข้าถึงความสงบนี่เหตุที่จิตจะฟุ้งซ่านเลื่อนลอยก็เพราะกิเลสสะสมกิเลสไว้ในใจมากมายขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันมีลักษณะอาการทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวฟุ้งซ่านเลื่อนลอยกิเลสก็ไม่มีรูปร่างเช่นเดียวกันนั่นแหละเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นในดวงจิตนี้เมื่อจิตไม่รู้เท่าจิตไม่ละมันยึดถือเอามันไว้มันก็แสดงฤทธิ์เดชออกไปตามลักษณะอาการของกิเลสนั้นเอ้าถ้ามันกิเลสเกี่ยวกับราคะอย่างนี้นะมันก็เกิดความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจนี่ลักษณะแห่งราคะคือความกำหนัดยินดียินดีอยากซ่องเสพซะด้วยไม่เฉพาะแต่ยินดีแต่ในใจเฉยนะ
ยังอยากจะใช้กายไปชมเชยไปจูบไปกอดไปส่องเสพให้สมดังความกำหนัดยินดีระบายความใคร่ออกไปนี่พูดกันอย่างตรงๆนะลักษณะของราคะตัณหาเป็นอย่างนั้นดังนั้นมนุษย์เรามันถึงได้สร้างบ้านสร้างเรือนจึงได้ผูกพันอยู่กับวัตถุสมบัติต่างๆในโลกนี้เป็นทุกข์ลำบากในการแสวงหาสมบัติต่างๆมาบำรุงตนและครอบครัวแสนยากแสนลำบากจริงๆบางรายก็อย่างว่านั่นเนี่ยเป็นโลภจัดแล้วก็ไปเบียดเบียนเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเจ้าของสมบัติเขาก็อาฆาตเมื่อเขาได้โอกาสเขาก็ทำลายชีวิตของผู้นั้นให้ย่อยยับลงไปอย่างนี้มีอยู่ทมไปเพราะความโลภนี่แหละเป็นมูลเหตุนะถ้าหากว่าตนหาแสวงหาเลี้ยงชีพนะหาโดยทางสุจริตอย่าให้ผิดกฎหมายบ้านเมืองอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นให้ได้สมบัติมาเราแสวงหาโดยไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่นแสวงหาโดยสติปัญญานี่แหละเมื่อได้สมบัติเข้าของเงินทองอะไรมามันก็ไม่มีใครอิจฉาเบียดเบียนเพราะว่าตนไม่ได้ไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ใช้จ่ายเงินทองนั้นให้มีความสุขไปอยู่บ้างแต่ผลสุดท้ายมันก็มีความทุกข์นั่นแหละไปเมื่อเวลาความตายมาตัดรอนมันก็ไม่อยากพัดภาคจากสมบัติเข้าของเงินทองจากของรักของชอบใจต่างๆหมู่นี้นะมันก็ทุกข์ใจนะเดือดร้อนใจเวลาจวนจะสิ้นชีพทำลายขันนี่ลักษณะแห่งราคะตัณหามันก็เป็นอย่างนี้แหละลักษณะแห่งความโกรธมันก็ทำให้ผูกใจเจ็บกับบุคคลอื่นไม่ยอมให้อภัยแก่บุคคลผู้ผิดผูกใจเจ็บคิดจะแก้แค้นมันอยู่อย่างนั้นแหละนี่ลักษณะแห่งความพยาบาททีแรกก็โกรธไม่พอใจเฉยนี่แหละคันเมื่อไม่ละความโกรธนานๆเข้าก็กลายเป็นพยาบาทคิดแก้แค้นเลยมันเป็นอย่างนั้นนี่เป็นลักษณะแห่งความโกรธความพยาบาทแต่ถ้าโกรธขึ้นมาแล้วผู้ใดรู้ตัวแล้วรีบกำหนดใจละมันเสียมันระงับไปมันก็ไม่กลายเป็นพยาบาทนั่นมันไม่เป็นพยาบาทแล้วมันก็ไม่มีกรรมมีเวรอะไรผูกพันกับคนผู้นั้นไปเพราะว่าอโหสิกรรมให้กันไปแล้วให้อภัยไปแล้วนี่ลักษณะแห่งความโกรธความพยาบาทลักษณะแห่งความละความโกรธความพยาบาทต่างๆนะมันกลงกันข้ามอย่างนี้แหละความให้อภัยกันนี่นะนั่นเป็นการชำระเวรกรรมทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้ความไม่ให้อภัยแก่กันผูกโกรธผูกพยาบาทไว้นั่นเป็นกรรมเป็นเวรติดสอยห้อยตามสนองไปทั้งในโลกนี้โลกหน้าต่อเมื่อยังไม่ยอมให้อภัยต่อกันเมื่อใดเวรนั้นมันก็ต้องไม่ระงับเพราะการจองเวรอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งได้โอกาสไปทำลายอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ถูกทำลายก็ผูกใจเก็บไว้ชาตินี้มึงทำกูชาติต่อไปขอให้กูได้ทำมึงได้เบียดเบียนมึงมันก็ผูกใจเก็บไว้อย่างนี้ก่อนตายกรรมนั่นมันก็เอาแล้ววนเวียนไปให้เจอกันเข้าสังหารซึ่งกันและกันไปอีกผูกพันกันอยู่อย่างนี้นะเรื่องของโทสะพยาบาท
เพราะฉะนั้นควรพิจารณาให้มันเห็นโทษบางคนก็ว่าโกรธนิดๆหน่อยๆคงไม่เป็นไรดอกอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นทีแรกมันก็กิเลสมันก็มีหน่อยหนึ่งนั่นเนี่ยแต่เมื่อไม่ละมันยึดถือมันไว้มันได้เชื่อต่อไปมันก็มากขึ้นมันก็มีกำลังกล้าขึ้นเหมือนอย่างไฟมันได้เชื่อมากเท่าไหร่มันก็ลุกโผล่ขึ้นได้มากเท่านั้นแหละอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละความโกรธนี่ทีแรกก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ถ้าตนไม่สำรวมจิตใจของตนนะเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดจากคนอื่นกระทบกระทั่งเข้ามาบัดนี้ก็ทำให้ความโกรธมันมีกำลังกล้าขึ้นนั่นนะถ้าถูกกระทบบ่อยๆเข้าไปมันก็ยิ่งกลายเป็นพยาบาทไปอย่างที่ว่ามานั่นนะนี่แหละฤทธิ์เดชแห่งความโกรธความพยาบาทมันทำให้คนเราเป็นทุกข์วนเวียนเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ในโลกสงสารอันเนี้ยควรพากันเห็นโทษเมื่อเห็นโทษแล้วอย่างนี้แม้แต่หงุดหงิดในใจก็อย่าให้มันมีแต่ถ้ามันมีก็รู้ตัวทันทีเพราะมันประสบกับอารมณ์ที่ไม่พอใจอะไรมามันเกิดหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ตัวนี่แหละเชื้อสายแห่งความโกรธรีบกำหนดใจละทันทีเลยอย่าทำให้มันก่อตัวขึ้นมากมากเช่นนี้แล้วความโกรธมันก็อ่อนกำลังลงความพยาบาทก็หายไปแล้วก็เจริญเมตตากรุณานี้ให้มากมากเข้าไปคนมายึดถือเอามันไว้นี่ไม่ยอมละมันนะถ้าหากว่าเราภาวนาชำระความรักความชังทั้งหลายให้ระงับไปจากจิตใจอย่าให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะเราเพ่งเข้าไปกำหนดละมันไปเรื่อยๆเมื่อจิตมันรวมลงไปเป็นหนึ่งลงไปได้แล้วมันก็กิเลสเหล่านั้นมันก็ไปแทรกซึมอยู่ในจิตใจนั้นไม่ได้เลยมันก็ถอนตัวออกไปดังนั้นแหละบุคคลจะละกิเลสได้ต้องภาวนาต้องทำใจให้สงบถ้าใจไม่สงบแล้วละกิเลสไม่ได้ถ้าเพียงได้ทำใจสงบเท่านั้นละก็ละไปได้ชั่วคราวนี่มันเป็นขั้นตอนอย่างนี้แต่ถ้าจะถอนเรื่องรากของกิเลสออกจริงๆมันก็ต้องเจริญปัญญาวิปัสสนามันเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วก็ค้นคว้าสิเพ่งพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตนี่ทำไมหนอมันจึงมาผูกพันร่างกายสังขารนามรูปอันนี้นักหนามันมีดีอย่างไรมันวิเศษอย่างไรอย่างนี้นะเราก็ค้นดูค้นคว้าหาเหตุปัจจัยมันเมื่อรู้เหตุปัจจัยตามเป็นจริงแล้วจะไม่ยินดีถือมั่นรักใครพอใจในนามในรูปนี้เลยเหตุปัจจัยคืออะไรถ้าจะว่าไปแล้วมันก็มีมากอยู่นั่นอวิชชาตัณหากรรมอาหารบุญและบาปหมู่นี้นะล้วนแต่เป็นปัจจัยให้นำดวงจิตนี้ให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะเราต้องรู้เหตุปัจจัยที่นำจิตใจอันนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นั้นมันก็เป็นของไม่เที่ยงบุญและบาปอวิชชาตัณหาอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นสังขารคือจิตนี่แหละปรุงแต่งขึ้นมันถึงมีได้ดังนั้นเมื่อสิ่งใดมีความเกิดขึ้นและสิ่งนั้นย่อมมีความดับไป
ก็กิเลสความรักความชังกับจิตเป็นผู้คิดผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อจิตไม่ยึดถือมันแล้วมันก็ดับไปอย่างนี้นะมันจะตั้งมั่นยั่งยืนอยู่ไปไม่ได้เลยก็ต้องสังเกตดูอย่างนี้เมื่อเราเพ่งพินิจดูด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าเมื่อเหตุปัจจัยที่มาแต่งชีวิตร่างกายนี้ให้เกิดมาไม่เที่ยงแล้วร่างกายสังขารนี่มันจะเที่ยงมาแต่ไหนมันก็ไม่เที่ยงเป็นอย่างนั้นก็ต้องพิจารณาให้มันถึงเหตุปัจจัยถึงความจริงของชีวิตอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราจะได้ปรุงได้วางมันจะไม่ถือมั่นเอาไว้เลยเพราะขืนถือว่ามั่นได้ก็เป็นทุกข์เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ดีไม่ดีไปคบคนชั่วเป็นมิตรเขาชักชวนทำกรรมอันชั่วหนักเข้าไปแล้วตายแล้วไปไหม้ในนรกอบายภูมินู่นทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานนั่นเนี่ยไอ้ความที่ไม่ภาวนานะเกิดมาชาติใดก็ไม่ภาวนาไม่ฝึกจิตนี่ให้เข้าถึงความสงบมันจึงได้หลงทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างหนองให้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารอันนี้ถ้าหากว่าไม่ละเสียเมื่อใดแล้วไอ้กรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็มาเป็นปัจจัยบันดาลให้ไปทำกรรมดีกรรมชั่วสืบต่อไปอีกอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นทางที่ดีแท้ๆแล้วให้เว้นกรรมชั่วเสียทำแต่กรรมที่ดีๆให้แก่ตัวเองเรื่อยไปอย่างนี้นะนี่มันก็เป็นหนทางที่จะพ้นทุกข์ได้เป็นอย่างนั้นถ้ากรรมดีก็ทำกรรมชั่วก็ทำอยู่อย่างนี้พ้นทุกข์ไม่ได้เลยมันจะหมุนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจภาวนาเข้าไปสิ่งใดมันไม่ดีไม่งามมีอยู่ในจิตใจละมันออกไปให้หมดไอ้อย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารนี้ได้จริงๆดังแสดงมาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานช่องยูทูบธรรมะธรรมดาอย่าลืมช่วยกันไปกดติดตามช่องสารธรรมช่องยูทูบใหม่ของพวกเราด้วยนะครับรายละเอียดดูได้จากใต้คลิปนี้ได้เลยครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุ